สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube แล้วก็รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องประเด็นการต่างประเทศนะครับซึ่งผมเชื่อว่าบทเรียนสถานการณ์ของประเทศเวเนซุเอลาคงจะเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับคนไทยนะครับที่ต้องรีบมาดูรีบมาสนใจนะครับตอนนี้ก็มีคนสนใจเยอะเลยเรื่องเวเนซุเอลาซึ่งผมได้พยายามแชร์พยายามบอกพยายามเล่าเรื่องราวของเวเนซุเอลาซึ่งกำลังคล้ายคลึงนะครับกับประเทศไทยเวเนซุเอลาก็เดินห่างจากเราประมาณ 3-4 สเต็ปนะครับที่เข้าสู่ขั้นตอนการก่อสงครามกันแล้วนะครับการแตกแยกภายในประเทศสภาวะเศรษฐกิจที่ใช้ประชานิยมอย่างโจงครึ่มครับแล้วก็ทำให้ประเทศกำลังเข้าสู่โหมดการล่มสลายประชาชนกว่า8ล้านคนกำลังอพยพออกนอกประเทศก่อนจะไปที่เวเนซุเอลาไปดูสถานการณ์การต่างประเทศอื่นๆก่อนนะครับเกิดเหตุเหม็นไหม้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หอควบคุมการจราจรทางอากาศบนสนามบินซิดนีย์สั่งอพยพเจ้าที่ด่วนส่งผลล็อกนะฮะล็อกดาวน์ทั้งสายสนามบินนะครับผู้โดยสารติดบนเครื่องออกไปไหนก็ไม่ได้นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ามีการสั่งอพยพเจ้าหน้าที่ในหอบังคับการควบคุมการจราจรที่ท่าอากาศยานเมืองซิดนีย์นะครับหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นนะครับส่งผลทำให้ผู้โดยสารที่ติดอยู่บนเครื่องบินต้องติดอยู่ด้านในล่าสุดนะครับสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติที่สนามบินซิดนีย์ก็กลับมาเปิดให้การได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเป็นการปฏิบัติการควบคุมทางอากาศนะฮะได้กลับมาใช้อีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามคาดว่าล่าช้าเกิดขึ้นทั้งหมดนะฮะก็ใครล่าช้าก็ติดต่อนะฮะก็บอกว่าติดต่อสายการบินของเที่ยวบินของตัวเองกำหนดเที่ยวบินใหม่นะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นหัวหน้าฝ่ายกู้ภัยออสเตรเลียบอกว่าลูกทีมได้ถอดระบบแบตเตอรี่ที่มีปัญหาออกมานำออกไปข้างนอกและ ทุบมันด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการชี้ว่าพวกเขาอนุญาตให้ทุกคนกลับเข้าไปทำงานโดยปกติก็เกิดจากแบตเตอรี่นะที่มีปัญหานะครับในขณะที่เลบานีทรัมป์นะฮะพบภรรยาฮวนกัวโดครั้งแรกในบ้านพักรัฐฟลอริดาส่วนผู้นำสหรัฐอเมริกาส่งเสียงนะฮะรัสเซียถอยทหารออกไปคาราคัสอ้างไฟฟ้าเริ่มใช้การได้เป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเมโลเนียทรัมป์นะฮะได้พบกับฟาบีนาโซลาเรสนะครับภรรยาของผู้นำฝ่ายค้านฮวนกัวโดนะครับที่บ้านพักส่วนตัวในปาล์มบริดจ์นะครับรัฐแคลิฟอร์เนียและนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับรองโซโรมาเลสนะครับที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวและในโอกาสนี้ทรัมป์ได้ประกาศเรียกร้องให้รัสเซียถอนกำลังออกจากเวเนซุเอลาขณะที่สหรัฐก็ที่รัฐบาลของเวเนซุเอลาก็ประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรก็ออกแถลงการว่ากระแสไฟฟ้าได้ใช้การกลับสู่คืนสภาวะปกติและโดยส่วนใหญ่ของประเทศหลังจากเกิดวิกฤตไฟดับเรื้อรังนะร้ายแรงนะต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะจากความขัดแย้งไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งยาวเลยยังไม่จบนะเวเนซุเอลายังมีอีกไปที่จีนนะภรรยาอดีตหัวหน้าอินเตอร์โพชาวจีนหายตัวลึกลับอ้างสามีถูกจับกุมในปักกิ่งมีแรงจูงใจนะเรื่องของการเมืองอยู่เบื้องหลังสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าภรรยาของอดีตประธานหัวหน้าตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ ชาวจีนนะครับเหมิงหงเหว่ยได้หายตัวไปอย่างลึกลับล่าสุดก็ได้ออกมาแสดงความเห็นกับสื่อปฏิเสธถึงคดีที่เจ้าที่ของจีนกล่าวหาในข้อหาคอร์รัปชันโดยชี้ว่าสามีถูกจับเพราะแรงจูงใจทางการเมืองซึ่งตอนนี้สามีเธอก็ปรากฏว่าทางจีนก็ปลดออกจากคณะกรรมการพรรคสมาชิกพรรคของประเทศจีน
นะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ลงโทษในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมน้ำมันลงนะทองคำดิ่งนะฮะ2ดอลลาร์20ดอลลาร์สหรัฐนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกหลังตลาดพันธบัตรฟื้นตัวสำนักข่าว Market Watch กับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันปรับตัวลดนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้ OPEC เพิ่มกำลังการผลิตส่วน Wall Street ปิดบวกหลังพันธบัตรอเมริกาฟื้นตัวขณะที่ทองคำดิ่งแรงเหตุดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะก็นั่นคงจะทำให้เห็นว่าทรัมป์กำลังทำบางอย่างกับสถานการณ์น้ำมันปรากฏว่าทรัมป์ทนไม่ไหวเรียกร้องให้โอเปกเพิ่มกำลังการผลิตเพราะว่าจู่ๆเนี่ยกำลังการผลิตของสหรัฐอเมริกาเพิ่มปรี๊ดขึ้นมาอย่างกระทันหันทำให้ราคาน้ำมันลงที่ผมเรียนไงฮะสหรัฐปั๊มสู้นะสุดท้ายทรัมป์ก็ออกมาเรียกร้องขอโอเปกเพิ่มกำลังการผลิตหลังราคาน้ำมันติดดีตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าราคาน้ำมันนะครับกลับมาเคลื่อนไหวในแดนลบอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเรียกร้องให้โอเปกเนี่ยเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อฉุดราคาให้ต่ำลงนะทรัมป์เนี่ยเพิ่มน้ำมันในฝั่งของสหรัฐอเมริกาโอเปกเนี่ยเขาก็หยุดผลิตบีบสหรัฐอเมริกาให้ขายอาวุธให้กับซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียก็เป็นกลุ่มผู้นำกลุ่มโอเปกนะที่มีประเทศต่างๆหลายประเทศในตะวันออกกลางเป็นหัวหน้าพันธมิตรที่บุกเข้าไปในเยเมนตอนแรกสหรัฐอเมริกาก็จะไม่ยอมขายอาวุธให้ซาอุดิอาระเบียก็ร่วมมือกับรัสเซียลดกำลังการผลิตราคาน้ำมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นทรัมป์ต้องผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะถ้าราคาสูงขึ้นเนี่ยฝั่งสหภาพยุโรปจะรับความเดือดร้อนนะจุดแข็งของตะวันออกกลางหรือซาอุดิอาระเบียเขามีน้ำมันเป็นเครื่องมือนะครับเขาจึงใช้น้ำมันเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อรองกับสหรัฐอเมริกาในขณะที่ประธานสภาอังกฤษเห็นชอบจัดโหวตข้อตกลง Black Seas นะฮะรอบ3ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้สำนักข่าว AP รายงานว่ารัฐสภาอังกฤษอนุมัติให้มีการจัดลงมติข้อตกลงการถอนตัว ออกจาก EU หรือ Black Seas ของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์นะฮะเป็นครั้งที่3หลังจากก่อนหน้านี้เคยถูกปฏิเสธอย่างท่วมท้นมาแล้วถึง2ครั้งนะครับที่สำคัญเนี่ยมีการพูดนะครับถึงขั้นว่าเมย์บอกว่าขอให้ทำประชามติอีกครั้งถ้าไม่ทำประชามติอีกรอบหนึ่งเนี่ยถ้าทำรอบนี้เรียบร้อยเธอพร้อมที่จะประกาศลาออกเพราะเสียงเธอก็ปริ่มน้ำอังกฤษเพิ่งเลือกตั้งได้ไม่นานนะฮะก็ปรากฏว่าไปไม่รอดแล้วช่วงนี้มันเข้าสู่ระโหมดเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นนะครับในขณะรัสเซียเนี่ยก็เมินคำขู่ของทรัมป์ยืนยันทหารจะปักหลักในเวเนซุเอลานานเท่าที่มีความจำเป็นสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่ารัสเซียยืนกรานว่าทหารของเขาจะอยู่ในเวเนซุเอลานานเท่าที่จำเป็นปฏิเสธข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาที่เตือนให้มอสโกถอนกำลังทหารออกจากประเทศนี้นะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็เรียกร้องให้ถอนทหารเวเนซุเอลาซึ่งเตือนว่าทุกทางเลือกเปิดกว้างสำหรับทำข้อตกลงเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นจริงรัสเซียจำเป็นจะต้องออกมาเราจะได้เห็นกันทุกทางเลือกยังมีการเปิดกว้างทรัมป์แบบนั้นพูดแบบนั้นเมื่อถูกถามว่าเขาจะทำอย่างไรให้ทหารรัสเซียถอนออกมานะครับทางกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็ยืนยันว่าปรากฏตัวของทหารรัสเซียในเวเนซุเอลาไม่ได้เป็นภัยคุกคามใครนะครับกำลังพลเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการข้อตกลงนะครับขอบเขตความร่วมมือทางการทหารและเทคโนโลยีนะครับโฆษกหญิงของสหรัฐเมของรัสเซียก็ระบุอย่างนั้นนะครับบอกว่าโฆษกรายนี้ยังประกาศด้วยว่าทหารเหล่านี้จะอยู่ในเวเนซุเอลานะครับเท่าที่จำเป็นนะครับรัสเซียไม่ได้เปลี่ยนแปลงสมดุลอำนาจในภูมิภาครัสเซียไม่ได้ข่มขู่ใครไม่เหมือนกับพลเมืองบางคนในวอชิงตันคนที่ฉันเพิ่งอ้างชื่อนะอ้างคำพูดเธอกล่าวอย่างนั้นนะครับในขณะที่เธอยังอ้างคำกล่าวของทรัมป์บอกว่าเตือนให้รัสเซียออกจากเวเนซุเอลาถ้อยแถลงของไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ระบุว่าวอชิงตันไม่มีแผนการเจรจากับมาดูโรเลยและต้องการจบอิทธิพลของรัสเซียและคิวบาในคาราการ์สนะครับแล้วก็นั่นคือจะเป็นประเด็นนะครับว่ากันไปว่ากันมาแต่จนถึงขนาดนี้เรียนให้ทราบนะฮะเริ่มต้นมันมาจากอะไรเหตุการณ์วันนี้ถ้าใครยังไม่ทราบเนี่ยเริ่มต้นมันมาจาก
สหรัฐอ้างเรื่องดิโมคราซีหรือประชาธิปไตยให้กลุ่มคนที่อ้างเรื่องของประชาธิปไตยไปเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับว่าประเทศเวเนซุเอลาต้องเป็นประชาธิปไตยไปเรียกร้องในเวเนซุเอลาโดยมีเงินสนับสนุนเข้าไปกับกลุ่มองค์กร NGO เหล่านี้แล้วก็ให้การสนับสนุนฝ่ายค้านนะครับอย่างฮวนกุยโดขึ้นมานะครับจากนั้นนิโคลัสมาดูโรทนไม่ไหวก็ประกาศให้มีการเลือกตั้งเพราะเขามั่นใจว่าชนะพอการเลือกตั้งออกมาเขาชนะเสร็จปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาบอกว่าไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับและไม่ยอมรับที่นิโคลัสมาดูโรได้เป็นประธานาธิบดีสิ่งที่ตามมาคืออะไรเขารับรองฮวนกุยโดให้เป็นรักษาการประธานาธิบดีโดยเอาประเทศฝั่งลาตินอเมริกา50ประเทศรวมทั้งสหภาพยุโรปด้วยมารวมกันประมาณ50ประเทศรับรองให้ฮวนกุยโดเป็นนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาพอรับรองเสร็จเรียบร้อยเขาก็บอกว่าเขาจะเอาอาหารที่มีความจำเป็นไปให้กับคนชาวเวเนซุเอลาปรากฏว่านิโคลัสมาดูโรบอกว่าไม่ได้เพราะว่าเอาเข้ามาตอนนี้มันจะสร้างแรงอิทธิพลแรงกระเพื่อมและการปะทะนะฮะกันในประเทศเพิ่มสูงขึ้นปรากฏว่าฮวนกุยโดก็ขนคนไปสหรัฐก็ขนยุทโธปกรณ์อาหารไปให้นะครับและขู่บอกว่าฉันจะเอากำลังทหารบุกนะครับเวเนซุเอลาก็เกิดการปะทะกันตามแนวชายแดนพอเกิดการปะทะตามแนวชายแดนเสร็จเรียบร้อยปัญหาเศรษฐกิจก็ตกต่ำเพราะพิษประชานิยมลดแลกแจกแถมเป็นประเทศที่มีแหล่งน้ำมันก็เล่นประชานิยมกันอย่างสุดโต่งพอจัดประชานิยมกันอย่างสุดโต่งเสร็จสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับการไม่ยอมรับของต่างชาติการแทรกแซงการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งการแทรกแซงกิจการภายในจึงเกิดขึ้นนะที่โคลัสมาดูโรก็เลยไปอัญเชิญรัสเซียเอาอาวุธยุทโธปกรณ์มานะมาอยู่ในเวเนซุเอลาเพื่อข่มขู่สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็มาถึงจุดนี้สหรัฐอเมริกาไม่ยอมคุณต้องออกไปคุณไม่ออกไปไม่ได้นี่คือสถานการณ์มาถึงจุดนี้ทั้งหมดต้นเหตุมาจากอะไรความขัดแย้งภายในประเทศและประเทศนี้เป็นประเทศที่ไม่มีพระมหากษัตริย์พอไม่มีพระมหากษัตริย์ก็แก้ปัญหากันไปก็ซัดกันไปซัดกันมาต่างชาติก็มาแทรกแซงนะครับสิ่งเหล่านี้คือเรื่องราวของการต่างประเทศที่พวกเราควรจะรู้ว่าลองเปรียบเทียบสถานการณ์ในประเทศไทยดูนะครับว่าเดโมคราซีหรือประชาธิปไตยกำลังพ่นพิษในขณะเดียวกันประชาชนในซีเรียกำลังชุมนุมประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเป็นเผด็จการนะครับที่ไปยกที่ดินที่ลาบสูงโกลันนะครับให้กับทางยูนะก็ไม่พอใจจู่ๆก็ยกให้เฉยเลยสหรัฐยกให้เฉยเลยทั้งที่ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของซีเรียนั่นหมายความว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็กำลังจะเกิดขึ้นอีกระรอกหนึ่งนะซีเรียนะประธานาธิบดีอัสซาสก็กล่าวหาโดนัลด์ทรัมป์คุณเป็นเผด็จการไหนว่าคุณเป็นประชาธิปไตยแต่คุณกลับเป็นเผด็จการไปมอบที่ดินยกที่ดินให้กับยิวเฉยๆนะครับในขณะที่อิสราเอลก็ไปพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเวเนซุเอลาเมียกับเมียสองคนมาเจอกันนะครับก็เป็นความร่วมมือกันนะที่จะก็เรียกว่าแบ่งแยกเวเนซุเอลาหายนะกำลังเกิดในเวเนซุเอลาคนไทยต้องดูต้องศึกษานะครับเริ่มต้นมันมาจากความขัดแย้งยาวจนเป็นเรื่องของการเลือกตั้งเขาใช้การเลือกตั้งในการแบ่งแยกประเทศขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิ่งกิจวัฒนาสวัสดีครับเฝ้าใฝ่ฝันวันใหม่มาถึงให้ตราตรึงประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนความหวังให้ชาติของเราสดใสความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังใจ
ไทยทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองร้องสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคนความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองร้องสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยของไทยกำลังจะให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองร้องสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคน